สวัสดีค่ะครูชิสวัสดีค่ะครูปุ๊กสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะสู่ห้องเรียน Comprehensible ไทยห้องเรียนภาษาไทยก็วันนี้ครูปุ๊กกับครูชิเนี่ยมาพบกับนักเรียนทุกคนอีกแล้วค่ะเราบอกอีกแล้วก็แสดงว่ามาอีกมาบ่อยๆเนาะวันอะไรวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะวันที่เท่าไหร่คะครูชิ22ค่ะเดือนอะไรคะกุมภาพันธ์ค่ะปีพ.ศ.เท่าไหร่คะ2567ค่ะปีค.ศ.เท่าไหร่คะคริสตศักราช2024ค่ะค่ะนะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567ปีคริสตศักราช2024นะคะเรามาเจอกันในวันนี้เนี่ยจะบอกว่าโอ้โหคุณชิอะอยาไรกคะรวยค่ะอยากรวยอยอายกากมีรเงวิยนไปซื้อทองไปซื้อทองไปซื้อเพชรนี่ค่ะคุณปุ๊กอยากจะรวยมากๆค่ะเขาบอกว่าทำงานแล้วก็เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเนี่ยกว่าจะรวยเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นแบบ10 ปี20 ปีนะโอ้อย่วา่งานี้ถ้าอยากจะรวยเร็วก็ต้องรวยทางลัดรวยทางลัดก็คือถ้าทางตรงเนี่ยมันไม่โอเคเนาะเพราะว่าทำงานเนี่ย1 เดือนเนี่ยได้เงินมาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะไหนจะบางคนจะอยู่อพาร์ตเมนต์จะอยู่นู่นอยู่ที่นี่ก็ต้องจ่ายเงินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะมีจ่ายเงินเยอะเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ได้มา1 เดือนเนี่ยมันก็จะหมดหรือถ้าเหลือเก็บก็ไม่เยอะนะพออายุมากขึ้นเนี่ยเงินเดือนมากขึ้นมันก็จะเหลือเก็บมากขึ้นแต่พอคนที่แต่งงานมีลูกก็อาจจะต้องใช้เงินเพิ่มก็ไม่มีทางรวยแล้วค่ะครูชีก็นนะั่นสิคะเขาก็เลยบอกว่าต้องหาวิธีที่จะรวยทางลัดบางคนบอกว่าไปเล่นหุ้นอ้าวเล่นหุ้นก็บางทีอาจจะรวยหรือบางทีอาจจะหมดตัวไมมั่นไม่รใช่วยแค่นั้นค่ะครูชิคไอ้่ะเงินที่จะไปเล่นหุ้นเนี่ยไม่มีค่ะซื้อ100 บาท200 บาทไม่ได้ใช่ไหมหุ้นเนี่ยนะเพราะกำไรทีหนึ่งอาจจะเป็นแบบ50 สตางค์ก็คือนะ1 บาทมี100 สตางค์อย่างเงี้ยนะก็กำไรหุ้นหนึ่ง50 สตางค์นี่เยอะแล้วนะนะซื้อ1 หุ้นกำไร50 สตางค์เอาไปทำอะไรคะครูชินะมันต้องใช้เงินลงทุนสูงใชเงิน่ลงทุนก็คือต้องมีเงินก้อนหนึ่งสำหรับที่จะไปลงเพื่นอะหวังกำไรใช่ไหมหวอังืกำไรมในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนจนเนี่ยเล่นหวยค่ะคนรวยเนี่ยเขาจะไปเล่นหุ้นอืมเพราคะืวอ่าบางคนบอกว่ารวยทางลัดอาจจะมีหลายวิธีนะคะอาจอจ๋ะอเป็นวิธีที่ดีไม่ดีหรืออาจจะเป็นแบบวิธีที่เป็นสีขาวสีเทาหรือสีดอ๋ำอถ้าสีขาวแบบเนี้ยก็คือซื้อลอตเตอรี่ถูกไหมลงทุนในการซื้อลอตเตอรี่ซื้อหุ้นอันนี้สีขาวแน่ๆถ้าแบบสีเทาๆเนี่ยก็ต้องไปคาสิโนมีคนเคยได้ด้วยเหรอคะครูชินั่นเนี่ยแต่เขามองไงว่านี่คือทางลัดของเขาที่จะได้เงินแตค่่ะพอถึงเวลาจริงๆมันอาจจะไม่ได้เงินหรือสีดำจริงๆเขาบอกก็ไปปล้นเลยค่ะธนาคารนี่อันนี้เนี่ยอาจจะได้เงินคุณจะรวยทางลัดหรือคุณจะไปอยู่ในคุกส่วนมากแล้วจะอยู่ในคุกค่ะไม่มีใครรวยจากการปล้นไม่ว่าจะปล้นธนาคารปล้นร้านทองใช่ไหมร้านที่เขาขายสร้อยทองเนะนะมีคนไปปล้นบ่อยๆแต่ว่ามีปัญหาก็คือไม่นานค่ะตำรวจก็จับได้ทุกทีเพราะฉะนั้นทางสีดำเนี่ยตัดออกค่ะไม่เอา
ไม่รวยแน่ๆนะได้ทองมาเนี่ยกว่าจะเอาไปขายกว่าจะได้เงินเนี่ยนะตำรวจมาจับก่อนแล้วค่ะทีนี้ทางสีเทาเองมากๆที่เราเคยพบเห็นคนไปทางสีเทาก็ไม่เคยเห็นใครรวยมีแต่รวยตอนแรกใช่ไหมใชไม่่นานเดี๋ยวก็หมดไปนะนะเล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นการพนันออนไลน์เนาะหรือว่าเล่นการพนันแบบฟุตบอลไทยฟุตบอลแล้วก็เอาเงินลงไปอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยได้เงินได้เงินได้เงินแต่สุดท้ายมันจะจบโดยการเสียเงินค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทางลัดเนี่ยมีหลายเส้นทางที่จะไปใช่ไหมแต่เลือกไปให้ถูกหลายๆคนก็เลยบอกน่าจะเหลือแต่ทางสีขาวเนี่ยแหละเล่นหุ้นก็ต้องมีเงินลงทุนเยอะเล่นหวยเนี่ยแหละลงทุนนิดหน่อยเล่นหวยนี่เล่นหวยหรือลอตเตอรี่เนี่ยอือฮึเออหวยในประเทศไทยก็มีแบบที่เป็นสีเทาด้วยนะแล้วก็เป็นแบบสีขาวถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยโอเคถูกกฎหมายซื้อได้ใช่นค่ะะเพราะว่าลอตเตอรี่ประเทศไทยเนี่ยไม่แพงค่ะอืมอ้าวผิดด้านค่ะราคาเท่าไหร่คะ1 ใบ1 ใบเนี่ยจริงๆ80 บาทค่ะแต่แล้ลวะทำไมพูดจริงๆอะคือจริงๆมัน80เพราะมันเขียนไว้ว่า80 บาทแต่เวลาเราไปซื้อทีไรล่ะไม่เคยได้80 บาทเลยค่ะคือถ้าได้80 บาทจะเป็นเลขที่ไม่สวยเลขไม่สวยเป็นยังไงก็คือเลขข้างหลังเนี่ยเหมือนกันค่ะอย่างเช่น000เนี่ยคนไทยไม่ค่อยชอบซื้อเท่าไหร่นะก็อาจจะแบบเพราะว่ากลัวศูนย์กลัวไม่ได้กลัวใชเงิ่นหมดไปนะแล้วก็โอกาสถูกเนี่ยเขารู้สึกว่ามันน้อยจริงๆมันเท่ากันเนาะแต่ว่าคนที่ซื้อเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันยากมากกว่าจะออกแบบ000เนี่ยนะมันยากเขาก็เลยไม่ซื้อเขาก็เลยถือว่าเป็นเลขที่ไม่สวยค่ะก็เลยทำกำไรไม่ได้ทำกำไรไม่ได้ก็เลยต้องราคาเนี่ยอาจจะ80 บาทค่ะอ๋อเออแต่ตอนนี้เขาก็มีการซื้อฉลากหรือซื้อลอตเตอรี่ทางออนไลน์ซึ่งของรัฐบาลบอกว่า80 บาทแน่นอนไมใช่่มคี่ะการบวก100 บาท110 120ไม่มีใช่ใคช่่ะไหมมาจากแอปนี้ค่ะกระเป๋าตังค์ตึ้งดึงนี่ค่ะคุณปุ๊กมีเห็นไหมนะเสร็จแล้วแสก็ดงสว่าแกคุณนปุ๊กนิ้เลว่นใช่ไหมก็ตอ้ยองาเลก่นสิคะเพราะรว่าวยทางอยากลัดใช่อยากรวยทางลัดค่ะพอสแกนปุ๊บก็ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ต้องหาค่ะอยู่ที่ไหนใช่ไหมนี่ค่ะ80 บาทแล้วก็จะเป็นเห็นไหมของรัฐบาลนี่แล้วก็นักเรียนสามารถใส่ตัวเลขลงไปได้เลยนะที่นี่นะคุณก็เลือกเอาปึ้งสมมติครูชี้อยากเลือกเลขอะไรคะ91463ก็พิมพ์ไปค่ะ9 1 4 6 3เพราะมันมีหกอ้าว9 1 4 6 3มันแค่5 ตัวเองครูชิศูนย์อ้าว0เพราะว่าเลขมันต้องมี6 ตัวอันนี้ก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะแต่แล้วก็กดค้นหาค่ะว่ามีไหมนะมันก็จะขึ้นโชว์มาค่ะไม่มีค่ะครูชิหมดแล้วเลขนั้นอ๋อแสดงว่าเลขที่คุชิอยากได้เนี่ยมีคนซื้อไปหมดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เขาเหลือเพราะว่าวันนี้วันที่22แล้วใช่ไหมนะสลากมันจะออกวันที่1ค่ะนะตอนนี้ก็จะเหลือเลขที่ไม่ค่อยสวยหรือว่าเลขที่อาจจะออกไปงวดครั้งที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหมเขายาถกึ็งจะคนไม่เลือกใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าครูชี้เนี่ยนะหาเลขที่แบบเอาแค่3 ตัวข้างหลังนะอ่ะ630อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดที่มี630แต่ข้างหน้าจะไม่เหมือนกันเห็นไหมไม่เอาค่ะจะเอา355355เป็นเลขลดของของผู้นำอดีตผู้นำกัมพูชา
มาหาคุณทักษิณมีเยอะเลยค่ะ355ยังไม่มีคนซื้อค่ะโอ้โหต้องรีบซื้อค่ะนะทะเบียดนังรนั้ถนก็ครูชี่อาจจะใส่มขี้างหนส้าามสามห้าห้าไหมคะอ่ะเลขสามเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวสแล้วาก็มสามห้าห้าอันนี้ตรงกับทะเบียนเลยนะสามสามห้าห้าปรากฏว่าไม่มีค่ะเห็นไหมเห็นไหมคุณปุ๊กเห็นไหมนะมีคนซื้อไปหมดแล้วนะแต่ถ้าบางคนอาจจะเอาวันเดือนปีเกิดอยากจะซื้อก็อาจจะใช้เลขสองตัวท้ายนะของปีเกิดอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อแบบวันนี้เนาะก็อาจจะเป็นแบบสองสองเดือนนี้คือเดือนสองใช่ไหมก็ศูนย์สองปีนี้เนี่ยเอาแบบนักเรียนสองสี่ค่ะสองศูนย์มีสองเยอะสเหอลืงอเกินใช่ไม่มีค่ะอ่ามีฮะโอสี่เคสองอย่างเงี้เยอาเป็นว่าอันนี้แคเป็่น80 บาทอันนี้เป็นการที่แบบคนไทยเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่นะในของรัฐบาลแบบง่ายๆไปซื้อในแอปแล้วก็มีคนเคยถูกไหมมีค่ะคุชิคุปุ๊กก็เคยถูกค่ะอ่านะแต่คุณปุ๊กถูก6 ล้านรางวัลที่หนึ่งอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ถูกถูกแค่แบบมากที่สุดคือ3 ตัวท้ายข้างหลังนะ2 ใบค่ะแล้วเคยมีคนถูกเยอะๆมากที่สุดเนี่ยเท่าไหร่โอ้เขาซื้อเนี่ย30 ใบค่ะครูชิสามเอ้ยสิไบม่ใบใช่หรือสามสิบสามสคิบู่คู่60 ใบเลขเดียวกัน60 ใบอ่ะเลขเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมีคนเอามาขายอ่ะจัดเป็นชุดเนี่ยโอ้โหถูกรางวัลที่1แจ็คพอตด้วยคุชิโอ้ยปลาเข้าไปเท่าไหร่เนี่ย180 ล้านบาทค่ะใช่คไุหมชิเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งคือ6 ล้านบาทนะคะนักใชเรี่ยนแล้วซื้อไป60เอ้ามันไม่ใช่6636นะคุปุ๊ก6,60,0006636ทำไมเขาบอกไว้ว่า180 ล้านแสดงว่า30 ใบเปล่าคะสเออาเมขาสบิอบกใบ180 ล้านนะแสดนง่ว่าาเขจะาซสื้าอมสิบสามสิบใบใช่เขาเรนียะกคงไม่ได้ซื้อแบบโอ้ย60เลยเหรออือืมมครูก็งงว่าเอ๊ะเขาทำไมบอกว่า60 ใบอ๋อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันขายเป็นแบบลอตเตอรี่เนี่ยมันจะมี2 ตัวเลขค่ะเหมือนเขาแบ่งขายได้50%เมื่อก่อนมันจะมีตัวเลขข้างบนข้างล่างเขาก็เลยเรียกเป็นคู่อ๋ออ๋อแบบนั้นอืตอนนมี้รวมกันแล้วใช่ไหโมอ้นี่ก็เป็นโอ้โหรวยทางลัดแล้วรวยมากๆนะหในชึ่่ง180 ล้านบาทนักเรียนโอ้โหค่ะเลยค่ะโอ้ถ้าครูชี180 ล้านบาทคิดไม่ออกเลยค่ะจะไปทำอะไรต้องที่ต้องทำก็คือคนไทยนะถ้าถูกเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะน้อยจะมากก็ต้องเอาไปทำบุญค่ะแล้วคิดว่าอันนี้ได้มาจากโชคดีใช่นก็ะต้องเอาโชคไปให้คนอื่นอืมใช่จะได้หรือโชคบางกลับคมนาใหม่บางคนเนี่ยอาจจะไปขอจากอะไรก็ได้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเชื่อแล้วก็บอกว่าช่วยเขาถูกรางวัลอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็ถูกอย่างเงี้ยคุชิแล้วเขาก็ต้องเอาไปทําบุญให้อืมอาจจะไปให้วัดอย่างคนเนี้ยค่ะนะคนที่ถูก180 ล้านบาทเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเป็นผู้ชายอายุ75 ปีแล้วโอน้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเกษียณอายุแล้วไม่ทำงานแล้วค่ะเขาก็ได้เงินมาเนี่ยแล้วเขาเนี่ยเคยเป็นตำรวจค่ะอ๋อเมื่อก่อนนะเป็นอดีตอดีตเนี่ยเป็นตำรวจนใชะค่ะค่ะนะพอถูกลอตเตอรี่มาได้เงินก็กเล็ยบริจาคให้กับ
นะสมาคมของตำรวจนะโอ้เขาก็ก็ดีค่ะก็เหมือนทำบุญอ่ะก็ช่วยเหลือตำรวจอาจจะเป็นตำรวจที่ประสบอุบัติเหตุหรือประสบปัญหานะเวลาตอนทำงานใช่ไหมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการไปจับผู้ร้ายจับโจรบางทีโดนยิงอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็มีเงินที่ตำรวจเขาช่วยเหลือใช่ไหมก็คนนี้เขาก็บริจาคแต่เขาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ค่ะครูชินะก็ก็อาจจะคือมอบทำบุญแต่เป็นสมาคมของตำรวจทางนั้นเลยอาจจะเปใ็ชน่สมาคมที่ดูแลตำรวจที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในการทำหน้าที่ตำรวจอืนมะคหร่ะืออาจจะเป็นชมรมที่สนับสนุนการที่จะไปปราบปรามยาเสพติดใช่ไหมคือตำรวจที่ไปจับเฮโรอีนเอมเฟตามีนอะไรแบบเนี้ยเนาะเขาก็จะต้องมีเงินที่ลงที่ไปทำงานนะพฉะวกนั้นนเนีี่้ยก็ไปเรียกว่ายาเสพติดถูกไหมต้องนะเพราะว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะยาเสพติดเฮโรอีนเอมเฟตามีนจะมาขายแบบอันนี้ไม่ได้นะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายก็จะเป็นสีดำค่ะนะแต่อันเนี้ยก็ถือว่าเขาอะได้เงินมาเหมือนได้เงินมาฟรีเหมือนกันเนาะจริงๆไม่ได้ฟรีนะลงทุนซื้อเนี่ยนะ30 ใบเนาะก็ได้เงินมา180 ล้านบาทโอ้ยอิจฉาค่ะตาร้อนตอนนี้ประเทศอยไาทกยมีมีลย่ะาบ้าเรื่องยาบ้าเหมือนกันนะอืมแต่ว่าตอนนี้ครูชี้คะเราต้องรีบไปซื้อค่ะเราก็อยหมากายรถึงวยอะไรทาคงะลัดค่ะไม่ใช่ซื้อยาบ้าค่ะไม่ใช่ซื้อเอมเฟตามีนค่ะนะเพราะว่าถ้าตำรวจจับเนี่ยเงินจะหมดค่ะถ้าเกิดขายเฮโรอีนขายเอมเฟตามีนรวยมากจริงแต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจจับก็โดนยึดบ้านยึดรถยึดเงินก็ไม่เหลืออะไรอยู่ดีแต่ถ้าถูกลอตเตอรี่หรือเนี่ยอันเนี้ยมันยังไงก็ได้ค่ะมันไม่ได้ถูกตำรวจจับนะนะมันไม่ใช่สีดำค่ะคุชิเราต้องไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะนะอ๋อคุณที่เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาไปขอขอที่ไหนคะไปขอที่วัดตโนดค่ะวัดโตนดอยู่ที่ไหนคะวัดโตนดเนี่ยมีชื่อเสียงหลายๆที่ก็ชื่อวัดโตนดเยอะค่ะอาจจะมวีัดตปัร้ะงโนหลดาเนี่ยอยู่ตำบลวัดชะลออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะโอ้ก็ได้ใกล้กรุงเทพติดกับกรุงเทพเลยนะนะใช่ค่ะอะค่ะแล้วเขาบอกว่ามีคนเนี่ยโชคดีค่ะแล้วก็ไปที่วัดนี้คนไทยก็ถึงเวลาก็ชอบไปวัดแต่ใช่ไปใช่วัดทำบุญทำแตบุ่ญตอเสนร็เนจี้ยเราก็เขาบอกว่าทำบุญแล้วเนี่ยถือว่าอ่ะเราทำดีแล้วใช่ไหมเราก็อาจจะไปขอโชคดีด้วยแล้วก็ชื่อพระก็สำคัญนะรูชินพะระทที่คนไปเนี่ยเพราะว่าชื่อของพระก็มีี่วัดนี้ชื่อว่าพระสำเร็จค่ะสำเร็จแปลว่าอะไรสำเร็จก็คือทำอะไรก็ประสบความสำเร็จก็คือทำแล้วทำได้นะนทะำเสร็จก็สำเร็จค่ะนะสิ่งที่เราคิดเราหวังเราอยากได้ก็สำเร็จนะอย่างเชอ่นคนที่ไปแข่งโอลิมปิกก็อยากได้รางวัลที่1ใช่ไหมเหรียญทองใช่ไหมนะก็ถ้าไปแข่งแล้วได้ที่1นะเป็นแชมเปี้ยนก็อันนี้ถือว่าสำเร็จแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนหวังเหรียญทองค่ะไม่ได้ทำเพื่อเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วผู้โชคดีท่านเนี่ยเขาก็ไปไหว้พระสำเร็จเนี่ยค่ะที่วัดที่นนทบุรีอืนอะคะไหว้แล้วก็ขอด้วยนะมีการขขออะไรให้ตัวเองเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะโอ้โหแล้วสำเร็จไหมล่ะคะเขาบอกว่าเขาอธิษฐานขอพรต่อหลวงพ่อสำเร็จพอออกมาจากพระอุโบสถก็คือโบที่สถ์วัดโบสถ์ที่มีที่พระพระพุองทคธ์ใหญ่รูปอยู่นะ
ปรากฏว่าเขาออกมาเขาก็เจอคนขายลอตเตอรี่เข้าใจแล้วค่ะครูปุ๊กว่าทำไมคนขายลอตเตอรี่เนี่ยชอบไปขายแถวแถววัดที่วัดจะมีคนขายลอตเตอรี่เยอะใช่ค่คะ่ะแน่นอนค่ะเพราะหลายคนเนี่ยไปทำบุญแล้วก็อยากจะเสี่ยงเขาเรียกเสี่ยงโชคคือ50-50แบบได้หรือผิดนักเรียนบอกว่าโอ้ยไม่ใช่50-50นะครูปุ๊กมันเป็น0.00001อะไรอย่างเงี้ยนะก็มัน6 ตัวไงครูปุ๊กแต่ครูชี้คะเราไม่ได้คิดอันนั้นค่ะเราคิดแค่ถูกกับผิดมันก็เราเป็น50-50อ๋อแต่โอกาสที่มันจะถูกเลข6 ตัวเนี่ยมันเป็นหนึ่งในโอ้โหหนึ่งในกี่หน่วย10 100,000หมื่นแสนหในชึ่่งในค่ะแสนนนะะแล้วแกถ็ไมว่บร้าูน้ว่าใช่ไหมแต่มันไม่ใช่0%ไงครูชินะที่ความหวังของเราเนี่ยหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะนะก็หวังว่านะอยากจะมีโอกาสเป็น1 ใน 100,000นั้นพอเขาออกมาจากวัดค่ะออกมาจากโบสถ์นะคะเขาก็มาเจอคนขายลอตเตอรี่แล้วเขาก็บอกคนขายลอตเตอรี่เขาก็ซื้อจากพ่อค้าที่เล่ไปขายในวัดนั้นนะคะแล้วเขาก็ซื้อเลขนี้ค่ะครูปุ๊ก9 4 1 3เก้าห้าห้าทำไมรู้อ่ะเอ้าก็ซื้อลอตเตอรี่ไงก็รู้ว่ารางวัลที่1เขาออกอะไรรู้ตอนที่เขาออกแล้วค่ะอันเนี้ยวันที่16ใช่ไหมกุมภาพันธ์2024นะปรากฏว่าเขาถูกค่ะรางวัลที่1เขาได้เงินมา6 ล้านบาทครูปุ๊กโอ้โหครูชีคะแหม6 ล้านเขียนเล็กๆเนาะได้มา6 ล้านเขาซื้อใบเดียวเองนะเอทำไมอแบบทำไกม็ไม่เหมือนคนนั้นน่ะโอ้โหผู้ชายคนนั้นอายุ72อ่ะ75ซื้อค่ะที30 ใบครูชีคะเลขเหมือนกันเนี่ย30 ใบเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะถ้าไม่ได้ซื้อในแอปพลิเคชันเนาะในโทรศัพท์หรือมันจะมีคนขายที่เขาจะจัดชุดค่ะเอาเลขเหมือนกันนำมาใส่ไว้ด้วยกันนะแล้วก็เอามาขายนะซึ่งมันยากราคามันจะแพงกว่าลอตเตอรี่ทั่วไปค่ะนะเขาก็จะมีชุด2 ใบชุด5 ใบชุด6 ใบแล้วแต่ที่เขาจะทำมาได้อะนะเขาก็เอาขายแบบนั้นแล้วก็ยกชุดเลยนะแต่อันเนี้ยเขาน่าจะแบบอาจจะคิดแบบลงทุนนิดหน่อยเนาะขอให้มันถูกก็พอแล้วทีเนี้ยตอนที่เขาขอหลวงพ่อสำเร็จอะขอรางวัลที่หนึ่งนะคะมีใครบ้างขอรางวัลที่สองไม่มีค่ะขอเลขท้าย3 ตัว รู้สึกว่าคนรางวัลที่สองเนี่ยมันแค่200,000เองนะคุณดูชิเอถ้าาเหรอคคุะณจำไม่ผิดนะรางวัลที่หนึ่งเนี่ย6 ล้านน่ะเพราะฉะนั้นขอรางวัลที่หนึ่งค่ะหลวงพ่อถ้าค่ะได้รางวัลที่หนึ่งนะจะเอาเงินเนี่ยมาทำบุญที่วัดอ๋อจะมาทอดกฐินที่วัดทอดกฐินก็คือเอาเงินมาสำหรับมอาืมบูรณะก็คือซ่อมวัดค่ะอ๋อจะมาซ่อมวัดจะมาทำวัดใหม่ให้นะโอ้อันนี้เหมือนสัญญานะสัญญากับพระสำเร็จเหรอครูปุ๊กเรียกว่าแก้บนค่ะเหมือนบนไว้ขอแล้วถ้าได้จะให้อะไรนะบางคนก็บอกว่าบนขอรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าได้ก็จะมาแก้บนก็คือเอาเงินมาทำบุญที่วัดนะคือที่สัญญาเนี่ยเราเรียกว่าบนใช่ไหมใช่บนไว้ว่าถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะมาทแก้ำบบุนญที่วัดจะ
ซึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาบอกหรือเปล่าว่าจำนวนเงินเท่าไหร่นะว่าจะมาทำบุญที่วัดแต่ปรากฏว่าพอวันที่16ก็ถูกรางวัลเนี่ยเขาก็ไปรับเงินค่ะนักก็เรทียนำบุญ100 บาทนักเรียนคะที่ประเทศไทยอ่ะไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับบางประเทศนะบางประเทศเนี่ยมีรายได้ที่มาแบบง่ายๆแบบนี้ต้องเสียภาษีชแบีบ50%นอันะนี้เนี่ยก็เสียเหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยประเทศไทยโชคดีไงเสียภาษีจากการถูกรางวัลแค่5%นะนิดหน่อยโอเคให้นะที่เหลือเนี่ยเขาก็เลยเอาไปถวายวัดถวาสยองล้านบาทค่ะถวายวัดก็คือเอาไปให้วัดนะเพื่อเอาไปทำบุญนะนะก็ไปสร้างวัดทำอะไรบูรณะก็คือโอ้เยอะนะคะครูชิทำบุญสเอยงอะล้านแล้วที่วัดเนี่ยจะมีศาลาใช่ไหมศาลาที่คนเนี่ยไปทำบุญไปนั่งฟังพระเนี่ยเขาก็ทาสีใหม่ค่ะทาสีให้สวยงามสองแสนค่ะแล้วก็ปูพื้นลานวัดนี่ตรงนี้กป็ูคืพอื้นซีเมนต์เขาก็เทซีเมนต์ค่ะอาจจะเป็นรถมาเลยค่ะแล้วก็มีโม่ใช่ไหมหมุนหมุนหมุนเสร็จแล้วก็ยกปึ้งเทเอาซีเมนต์ออกมาแล้วก็ปรับให้พื้นถ้าเท่ากันเทพเทื้นพื้นที่ลานวัดอีก200,000เท่ากับก็ทำบุญไป2,400,000 บาทได้มา6,000,000เองนะเอาเขาอาจจะคิดว่าเงินเนี้ยเหมือนฟรีไงได้มาเหมือนนะเหมือนใจดีมากใช่นะจะดีมากทำเยอะนะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะบางคนเขาก็ทำแค่ไม่เยอะมากก็ไม่เป็นไรเนาะทำแต่ว่าอันนี้เขาอาจจะสัญญาไว้ไงคุชิอาจจะบนไว้แต่สัญญาแต่ให้แบบเหมือนกับให้ครึ่งครึ่งเลยนะใชใช่ไ่หมใช่แล้วเหลืออีกแบบเท่าไหร่ล่ะ3,000,000นี่3,000,000กว่าเนี่ยเขาก็ยังไปแบ่งให้ญาติพี่น้องเขาอีกเออใจดีมากนะนะก็เป็นคนดีนะทำบุญเยอะนะก็แล้วแต่เนาะว่าคนเราถูกรางวัลแล้วจะให้ทำบุญสักเท่าไหร่นะก็แล้วแต่อันเนี้ยเขาก็ไม่รู้เนาะแต่เขาไปบนไว้นะพอได้เงินมาเขาก็ทำบุญจริงๆนะการที่เราไปสัญญาเอาไว้นะว่าถ้าเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะเอาเงินมาทำบุญเราก็ต้องไปทำแบบนั้นที่เราเรียกว่าแก้บนใช่ไหมแก้ใช่บนค่ะนะตามที่เราตกลงกันไว้นะโอ้แต่เขาก็ให้เยอะมากนะใช่ใชแก่้บนมากนะอันเนี้ยก็คือคนไทยก็เลยแบบชอบค่ะเพราะว่ามันมีความบางทีมันอาจจะโชคดีไงนะอันนี้ก็รถือววย่าแบทบาว่งาลัดทำงานจะมีโอกาสรวยถึงแบบเป็นแบบ6,000,000หรือ180,000,000มีเหรอโอ้โหครูชีคะถ้าคนบางคนทำงานเนี่ยกว่าจะเก็บเงินคือไม่เคยเห็นเงิน1 ล้านบาทค่ะ เพราะว่าได้มาก็ต้องใช้ได้มาก็ต้องใช้นะก็คิดว่ายากค่ะสำหรับบางคนเนาะแต่ว่าถ้าเนี้ยมันก็เป็นโอกาสเนาะหรือบางคนอาจจะลงทุนแค่ใบเดียวนะ80 บาทถึง100 บาทเนาะนะบางคนเขาก็แบบโอเคก็ซื้อไปนนะักเรียนบอกว่าผมเข้าใจแล้วดิฉันเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคนไทยชอบเล่นลอตเตอรี่เพราะคิดว่าลงทุนน้อยแล้วก็จะได้รวยทางรัฐใชน่ะคะค่ะแล้วก็รวยทางลัดเนี่ยเราก็อยากรวยค่ะคุชิเราไปค่ะ
ซื้อลอตเตอรี่กันดีกว่า งั้นก็ต้องลานักเรียนไปก่อนค่ะใช่ค่ะเราจะไปรวยทางลัดกันค่ะค่ะนไะดค้ะเลยค่ะอย่างนั้นวันนี้เนี่ยก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน